เรื่องกีฬาเจ้าเจ้าเช่นเคยมื้อนี้พวกเฮาก็ได้มีการเคลื่อนไหวของกีฬาได้มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปนํากันเจ้าสําหรับมื้อนี้เรื่องราวทําอิฐเจ้าก็คือไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน23ปีเนาะเจ้าซึ่งว่ามื้อนี้เฮาจะพาไปเบิ่งตารางแข่งขันแล้วก็ผลงานแล้วก็สถิติของทีมชาติลาวเนาะกับคู่แข่งของเพิ่นเนาะที่ว่าจะแข่งขันในมื้ออื่นวันที่24กุมภาพันธ์2022นี่ซึ่งว่าทีมชาติลาวจะลงสนามพบกับทีมชาติไทยเนาะในเวลา 16:00 ของมื้ออื่นเนาะส่วนว่าทีมชาติเวียดนามเนาะจะลงสนามพบกับทีมชาติติมอร์เลสเตในมื้ออื่นเช่นกันในเวลา 19:30 นาทีเนาะที่สนามโมโลโลกเทโกของประเทศกัมพูชาเนาะตอนนี้เจ้าแม่นแล้วเนาะเฮามาเบิ่งผลงานของทั้ง2ทีมก่อนเจ้าเนาะเริ่มที่ทีมชาติลาวผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายด้วยผลงานเอาชนะมาเลเซียทั้ง2นัดซึ่งว่านัดทําอิฐนี่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นัดที่2เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0เจ้าคว้าแชมป์กลุ่มบีเนาะเจ้าส่วนว่าทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนี่จากผลงานเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3-1และเสียให้เวียดนาม0-1คว้าอันดับ2ของกลุ่ม4เนาะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเฮดทูเฮดของทางทีมชาติลาวกับทีมชาติไทยเลยเลยให้จอนนี่รายงานเลยจอนนี่ว่าเป็นเท่าใดเจ้าซึ่งว่าสถิติของยู23ลาวพบยู23ไทยนี่เคยพบกันมา3ครั้งซึ่งว่าในปี2015นี่ลาวเสียให้กับไทย0ประตูต่อ6ใน4เกมและปี2019ลาวเสียให้กับไทย0-2ใน4เกมและครั้งล่าสุดก็คือลาวเสียให้กับไทย0-3ในการแข่งขันบันเตชิงแชมป์อาเซียนรอบคัดเลือกเจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งทางอีกคู่นึงเนาะก็คือทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติติมอร์เลสเตเนาะสิว่าจะลงแข่งขันในเวลา 19:00 ของมื้ออื่นเนาะไปเบิ่งผลงานของทั้ง2ทีมก่อนเนาะก็คือเริ่มจากทีมติมอร์เนาะก็ผ่านเข้ารอบ4ทีมก็ถือผลงานโดดเด่นเลยประทับใจพอสมควรเนาะตอนนี้ก็คือนัทมิตรเสมอกับทีมชาติฟิลิปปินส์2-2เนาะนัดที่2สามารถชนะบรูไน3-1และก็นัดที่3ชนะกัมพูชา1-0เนาะข้อแซมกลุ่ม A เนาะส่วนว่าทีมชาติเวียดนามผ่านเข้ารอบ4ทีมโดยการเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปถึง7-0จนนี้แล้วก็นัดสุดท้ายชนะทีมชาติไทย1-0เนาะผ่านเข้ารอบในฐานะกลุ่มแซมกลุ่ม4เนาะเจ้าแล้วก็อีกข่าวดีข่าวนึงเนาะสําหรับทีมชาติลาวเฮาคือทางฐานนางพิจิกาบุญกว้างเรียกว่ามาดามโบเนาะเจ้าเพิ่นก็มีการประกาศว่าจะมอบเงินรางวัลอาเซียนให้ทีมชาติลาวเนาะถ้าหากว่าทีมชาติลาวสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้เนาะจำนวน50ล้านกีบเนาะเจ้าซึ่งก็ต้องติดตามว่ามื้ออื่นจะมีฝักส่วนใดตื้มที่ว่าจะให้การสนับสนุนเดือจอนนี่บ่จะให้เต็มอันนี้ขอเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันซะเจ้าจบกันไปที่เรื่องราวต่อไปเลยล่ะเจ้าก็คือไปเบิ่งฟ้องกันไว้ของทางสโมสรในลาวลีกเนาะก็คือลาวลีกนึงเนาะสโมสร SLA FC เนาะเพิ่นก็มีไปเบิ่งความพร้อมของเพิ่นแล้วก็เป้าหมายเนาะที่เมื่อวานนี้เพิ่นก็ได้มีการลงอุ่นเครื่องพบกับทีมไอสปอร์ตเนาะที่เป็นทีมจากดาวลีก2เนาะซึ่งว่าหลังจบการแข่งขันเป็นทางเอสลาที่ชนะไป1-0เนาะซึ่งว่าเมื่อวานนี้เฮาก็ส่งทีมงานไปก็คือนุ่มนึงเนาะจังนี้เนาะเพิ่นเก็บบรรยากาศไปเกาะติดบรรยากาศอยู่พุ่นเด้อเดี๋ยวเฮาจะไปสัมภาษณ์เพิ่นได้สัมภาษณ์ทานเวียงซูน่าเนาะซึ่งว่าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกของเอสลา FC เนาะแล้วก็มีทานมีลุมคิมเนาะที่ว่าเป็นภาษาแปลให้เพิ่นเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งบรรยากาศการสัมภาษณ์เลยจู지금맞춰가지도않고있는지금그정도지금되게됐다เฮาก็ได้ซ้อมประมาณ2อาทิตย์เนาะ2อาทิตย์ปลายแล้ววอลแทก็เตรียมพร้อมก็พร้อมได้น้อยเดียวย้อนโควิดนําเนาะล่ะครับก็เริ่มต้นด่วนแล้วนักกีฬาหลายคนก็ไปทีมชาติหาก็กลับมาแล้วอาจารย์นาก็ติดโควิดเกือบ2อาทิตย์เนาะมีหลายอย่างเนาะที่บ่สะดวกแล้วบ่แม่นแต่สโมสรเฮาดอกสโมสรอื่นก็คือสิเทียบกันกับปีกายเหลือ2ปีก่อนก็เตรียมพร้อมน้อยเดียวปีกายนี่ก็ลาวลีแคนเซิลเด้แล้วเตรียมพร้อมได้น้อยเดียวเอาแท้ๆเนาะแต่ก็เต็มที่อยู่แล้วสิ่งที่ต่างกันแต่ปีกายปีที่ผ่านมาก็เอสลาได้เพิ่มต่างประเทศมา2คนเนาะเฮาบ่เคยใส่นักต่างประเทศปีนี้ก็ได้เสริมมา2คนแล้วก็สิได้ซอยหลังเสียใจเนาะที่บ่ได้มีแม่นน้ําก็เป็นตัวหลัก1คนที่ตัวหลักในทีมแต่บ่มีก็แฮงสิได้โอกาสให้รุ่นน้องนํา
มีนักกีฬาหลายคนที่พัฒนาขึ้นหลายแล้วให้โอกาสที่คนที่บ่เคยได้พัฒนาบ่เคยได้โอกาสเนาะแล้วว่าแท้ๆเฮาก็สิบังเทื่อใส่สไตล์ของหน้าคนเดียวจังซี่ก็ได้เนาะแล้วจนนี่ก็เก่งขึ้นหลายแล้วนักกีฬาที่เฮาเสริมมาก็คือสิซอยได้หลายเนาะสิบ่ได้เป็นปัญหาใหญ่นอกจากมีการบาดเจ็บโตโยต้าออกนี่เป็นเรื่องใหญ่เนาะก็เป็นทีมนึงที่พัฒนาเตบานลาวหลายเด้แล้วเสียใจหลายบ่แม่นทีมแข็งออกไปแล้วแฮงดีใจเนาะให้ทุกทีมระดับน้อยลงแม่นบ่ลีกเมิดมันจะต่ําลงได้แม่นบ่แล้วเรื่องนี้เสียใจนําแท้จริงก็เดี๋ยวนี้มีสร้างน้อยได้ทีมแข็งนํามาสเตอร์ได้มีหลายทีมแข็งอยู่เนาะแต่ที่ผ่านมาเฮาก็เตเบิ่งที่ผ่านมาเฮาเคยบอกว่าเฮา1ใน3คนดีใจแล้วเนาะแต่แท้จริงเฮาคิดว่าต่อสู้ได้บ่แม่นว่าเฮาเก่งกว่าแต่ต่อสู้ได้ถ้าเฮ็ดเต็มที่เนาะแล้วเป้าหมายเฮานี่สิคิดไว้ว่าสิพยายามเป็นแซมเนาะบ่ฮู้ว่าสิเป็นไปได้หรือบ่แต่ในเฮาซ้อมบาดในวิธีเฮาเล่นเฮาก็คิดว่าถ้าสู้เต็มที่เนาะสู้ทีมใดก็ได้เจ้าท่านผู้ชมและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าครูฝึกเอสลาเนาะเจ้าสําหรับเอสลาในปีนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เนาะในการนําใช้นักเตะต่างประเทศซึ่งว่าที่ผ่านมานี่เพิ่นใช้แต่นักเตะลาวเฮาเนาะในทีมทั้งหมดเลยเพราะว่าส่วนว่าผลงานของฤดูกาลที่ผ่านมาในปี2020นี้เอสลานี้สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นพอสมควรซึ่งว่าสามารถคว้าอันดับ4เนาะในปีดังกล่าวเนาะด้วยการลงสนาม12นัดชนะ4เสมอ4แล้วก็เสีย4มี16คะแนนยอดได้อันดับ4ส่วนว่าในปี2021ที่ผ่านมาก็ถูกยกเลิกไปเนาะสําหรับการแข่งขันบันเตเปปซี่ลาลีก1เจ้าถือว่าเป็นทีมที่ว่าน่าติดตามเนาะถือว่าเป็นอีก1ทีมแต่งแซมในปีนี้ตอนนี้เพิ่นได้เสริมนักเตะต่างประเทศเป็นข้างทํามิตรในทีมเนาะแต่ก็ฝากติดตามไปก็แล้วกันสําหรับ เอสลา FC เนาะที่เฮาจะไปต่อกับเรื่องราวต่อไปได้เนาะตอนนี้ก็คือไปเบิ่งทางบาเตะมิตรภาพเนาะที่ว่าเป็นนัดเปิดฤดูกาลของบริษัทเวลาวกับคู่ร่วมของเพิ่นเนาะก็คือทางสมาคมธุรกิจห้างอาหารลาวเนาะร่วมกับฝ่ายการขายจําหน่ายและก็การตลาดของบริษัทเวลาวจํากัดเพิ่นจัดกิจกรรมบาเตะนัดเปิดฤดูกาลประจําปี2022เนาะในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน่ะที่สนามกีฬาหญ้าเทียมสภาวิซาน่ะโดยมีคณะนําจากบริษัทเวลาวจํากัดและก็สมาคมธุรกิจห้างอาหารลาวพร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจ้ะนี่เจ้าแม่นแล้วเนาะในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านจันสมรเมฆสวรรค์ต่างหน้าผู้บริหารของบริษัทเวลาวจํากัดก็ได้ขึ้นกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่างานกิจกรรมบันเตมิตรภาพในนัดนี้นี่เป็นนัดเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการเจ้าที่ทางสมาคมได้จัดขึ้นเป็นประเพณีที่ว่าสืบทอดกันมานี่เป็นเวลา9ปีแล้วเนาะโดยจุดประสงค์ก็เพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าพบความยุ่งยากของผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งโดยเฉพาะแม่นในช่วงโควิดนี่เนาะเจ้าเจ้าซึ่งว่าบ่เพียงแต่ร้านอาหารในนครหลวงก็ยังมีร้านอาหารทางด้านเมืองวังเวียงเจ้าเจ้าซึ่งว่าเพิ่นมีแผนที่ว่าจะขึ้นไปเตะอยู่ทางภาคเหนืออีกเนาะแล้วก็ภาคใต้อีกในอนาคตไวๆนี่เนาะซึ่งว่าในนัดดังกล่าวเนาะเพิ่นก็มีการจัดแข่งขันบาเตะทั้ง2ฝ่ายน่ะก็มีการสู้สีดุเดือดดุเดือดอยู่เนาะจังนี้เนาะก็คือจบกันไปโดยผลเสมอ3ประตูต่อ3เนาะนั่นก็เป็นข่าวๆทางด้านกีฬาที่มื้อนี้เฮานํามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนํากันเนาะเจ้าท่านผู้ชมอย่าลืมกันแล้วกันท่านผู้ชมในมื้ออื่นนี่เนาะทีมชาติลาวพบกับทีมชาติไทยขอให้เป็นกําลังใจให้ทีมชาติลาวสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งมาฝากมาต้อนแฟนบ้านทั่วประเทศก็แล้วกันเจ้าเจ้าเสื่อมันเนาะนั่นเนาะครับมาฮอดนี้เวลาของพวกเฮาทั้ง2ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเนาะเจ้าครับมื้อต่อไปพวกเฮาสิมีการเคลื่อนไหวทางด้านกีฬาหยังมาให้ติดตามสามารถติดตามพวกเราได้ทาง2ช่องทางด้วยกันก็คือผ่านเพจข่าวเศรษฐกิจการค้าและผ่านแอปกอกก๊อก TV เนาะเจ้าท่านผู้ชมสําหรับมื้อนี้พวกเราทั้ง2พร้อมด้วยทีมงานก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจ้าสวัสดี